ทีบิวกิ้งตื่นเต้นแยกกันเล่นหนังเรื่องแรกรอจังหวะหวนร่วมงานคู่พีบิวกิ้นเผยโปรเจกต์ใหม่ตัดสินใจแยกกันเล่นหนังเรื่องแรกรอจังหวะหวนร่วมงานคู่พร้อมอัปเดตผลงานล่าสุดหลังแฟนๆเรียกร้องวันที่23มีนาคม66ที่บจีดีเอช559สุขุมวิท31 2นักแสดงดังพีกริชอำนวยเดชกรและบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลให้สัมภาษณ์ในงาน GDH เปิดบ้านพร้อมเสิร์ฟโปรเจกต์ใหม่ไปให้ถึงใจเธอถึงการตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรกของแต่ละคนพร้อมอัปเดตผลงานการแสดงคู่กันหลังแฟนๆเรียกร้องตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรกพีดีใจและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้ทำงานใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอย่างพีกับกินก็น่าจะมีแค่งานแสดงที่เราทำด้วยกันล่าสุดคือแปลรักฉันด้วยใจเธอภาค2แล้วรอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันบิวกินดีใจครับเพราะว่าผมกับพีเราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งหมายถึงที่เป็นงานแสดงจริงๆซึ่งการทำงานในรูปแบบของการเล่นหนังมันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทำมาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปอย่างผมเองก็จะได้ทำงานกับผู้กำกับที่ผมไม่เคยทำงานด้วยเคยแต่เดินสวนกันไปมาตลอดเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นและมีหลายอย่างที่ท้าทายเชื่อว่าตอนนี้ทั้งตัวผมเองและพีเราก็มีไฟเหมือนอะไรบางอย่างในใจเราโดนปลุกขึ้นมากดดันไหมพีกดดันนะครับจริงๆมันเป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำหนังกับซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันถือว่าทำงานค่อนข้างหนักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องเริ่มถ่ายทำแล้วสำหรับพี่บอสผู้กำกับติดต่อมาส่วนตัวแล้วก็เรียกเข้ามาคุยกับทาง GDH ด้วยจริงๆเราไว้ใจเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อใจในตัวเรามากแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้พีมาเล่นซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะเราสองคนก็สนิทกันมากๆเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆแล้วอย่างโปรเจกต์หนังของพีเองมีภาพปล่อยออกมาคู่กับอิงฟ้าทำเอาฮือฮามากพีจริงๆมีโอกาสได้เจอพี่อิงฟ้ามาหลายรอบแล้วเพราะว่าหนังของเราก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วด้วยเจอกันที่เขาน่ารักจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เขามีแฟนคลับและมีคนรักเขามากขนาดนี้พอเราเองได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเขาก็ดีใจมากๆถือเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเขามีความสามารถมากจริงๆมีเสน่ห์ของเขาที่อาจจะไม่มีใครมาแทนเขาได้จริงๆตอนที่มีภาพคู่ออกมาเห็นกระแสแรงมากก็ดีใจบางคนก็คิดว่ามันจะเป็นแนวไหนกันแน่สลับร่างหรือเปล่าอุ๊ยตายหนูจะต้องไปเป็นมิสแกรนด์หรือเนี่ยจะเป็นพีมหาชนหรือเปล่าไม่กล้าหรอกพี่ยิ้มแต่หลายคนก็ลุ้นอยากให้พีบิวกิ้นมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกพีบิวกิ้นเขาอยากมีหรือเปล่าบิวกิ้นคือถ้าเป็นโปรเจกต์กับพีไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรผมไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วมันเป็นการรับโดยที่มันรู้อยู่แล้วแฟนมีตของเขาก็ไม่เคยถามผมว่าจะขึ้นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งก็คือส่งสิ่งที่ผมต้องทำมาเลยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าการทำงานกับพีมันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้ววิวกินจริงๆมันอยู่ที่จังหวะด้วยเนื้อหมายถึงว่าทุกคนก็เห็นเราทำงานคู่กันมาตลอดจังหวะนี้มันก็จะเป็นวิวกินไปในพาร์ทของวิวกินพีเองก็มาทำในพาร์ทของพีแต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้กลับมาทำงานร่วมกันเราก็จะทำด้วยกันแน่นอนครับต่างประเทศติดต่องานคู่มาเยอะมากตกลงได้หรือยังบิวกิ้นโอ้ย
ผมอยากไปอยู่แล้วต้องถามทีทีเขาเนี่ยเขางานเยอะทีทีติดถ่ายโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ไงถ้าไม่ติดถ่ายนี่บินแล้วบิวกิ้นจริงๆงานที่ต่างประเทศก็ติดต่อมาเยอะแล้วก็มีหลายรูปแบบงานด้วยทั้งงานในพาร์ทของศิลปินงานแสดงและแฟนมีตติ้งถามว่าเสียดายไหมที่คิวไม่ได้ก็ไม่เสียดายนะผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสในวันที่งานที่มันเหมาะสมเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมผมว่าวันนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนลูกตายเพราะไปส่งของพ่อเศร้ารับศพลูกไรเดอร์เหยื่อหนุ่มคลั่งสามศพช็อกเห็นทะเบียนรถลูกตายเพราะไปส่งของพ่อเศร้ารับศพลูกไรเดอร์เหยื่อหนุ่มคลั่งสามศพช็อกเห็นทะเบียนรถจำได้เพราะซื้อให้ไปใช้งานส่วนศพมือปืนแม่รับไปแล้วไม่บอกที่บำเพ็ญกุศลเหตุการณ์สุดช็อกกลางเมืองเพชรบุรีกราดยิงเสียชีวิต3รายส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอนุวัฒน์แหวนทองหรือปิงอายุ29ปีซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก่อนจะถูกตำรวจวิสามันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่23มีนาคม66ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนายธนวัฒน์ทับทันผู้เป็นพ่อเดินทางมารับศพนายศิรพัฒน์วัฒนะอายุ27ปีลูกชายซึ่งเป็นพนักงานส่งพัสดุที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของบริเวณจุดเกิดเหตุโดยนำร่างลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพพระในตำบลโพพระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายธนวัฒน์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้วันที่22มีนาคมตอนบ่ายสองรู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์กราดยิงไม่คิดว่าจะเป็นลูกชายที่เสียชีวิตแต่พอเห็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเป็นคนซื้อให้ลูกใช้ขี่ไปทำงานส่งของจึงรีบเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุทันทีลูกชายเป็นคนทำมาหากินเป็นเด็กดีไม่เคยรู้จักและมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่เป็นจังหวะที่เข้าไปส่งของในซอยจุดเกิดเหตุทำให้โดนยิงเสียชีวิตรู้สึกเสียใจมากส่วนร่างของนายอนุวัฒน์ผู้ก่อเหตุในวันนี้ทางแม่ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลและเข้าไปดำเนินการด้านเอกสารและประสานขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุสถานที่แต่อย่างใดซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยถึงนิกกี้จะกินเลยดีกว่าเมาชวนกลับห้องต้องหนีขึ้นแท็กซี่โสดแต่มีคนคุยระดับซุปตาก็มาจีบนุ่นเผยนิกกี้เมาแล้วเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าชวนกลับห้องจนต้องหนีขึ้นแท็กซี่ก่อนเจอก้อยอรัชพรลั่นไม่คิดอะไรด้วยสนิทมากรู้ไส้รู้พุงนุ่นสุทธิพานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์หมวยแซ่บมาเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาถามว่ามีดาราหนุ่มๆมาจีบไหมนุ่นยอมรับว่ามีก็จะตอบบางคนแพทแสดงว่ามีหลายคนถ้าคนที่เราเห็นสาธารณะว่ามีแฟนแล้วก็จะไม่ตอบลบทิ้งเลยระดับซุปตาก็มีน่ารักวัยใสก็มีล่าสุดเหมือนไปออกรายการนิกกี้ณฉัตรเขาจีบคุณหรือเปล่านุ่นตอบว่ามันไม่เรียกว่าจีบมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบนานแล้วก่อนเจอพี่ก้อยอรัชพรถามว่ายังไงแพทเทิร์นของนิกกี้โดยนุ่นเล่าว่าพอมันเมาได้ที่มันก็ไปนุ่นไปกลับห้องกับพี่เราก็พี่เป็นไรมันพูดไม่ติดอ่างด้วยแสดงว่ามันเอาจริงเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยแพทเขาเคยคิดจะจีบเราแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันตอนหายเมาเราโทรไปบอกมันไหมนุ่นตอบว่าไม่ปล่อยเลยตามเลยไม่พูดอะไรรู้ไส้รู้พุงกันหมดไม่คิดอะไรด้วยเราสนิทกันมากนุ่น
เผยสถานะตอนนี้โสดแต่มีคนคุยเกิน6เดือนแล้วเราจะมีคุยจริงจังกับคุยยกทีมเวลามาเป็นแท้ก็จะหายกแท้แท้คุยทั้งทีมกี่คนน่าจะ 5-8 ก็แค่คุยไม่ได้ไปเจอแต่คุยจริงจังจะไปเจอถามถึงหนุ่มมีรอยสักข้างหลังไปเจอยังไงนุ่นตอบว่ารุ่นที่แนะนำมาเวลาคุยจะใส่ตัวตนให้รู้ว่าเราเป็นยังไงรับไม่ได้ก็ไปคนนี้ก็ไปไหนด้วยกันตลอดยังไม่ได้ให้สถานะกันเวลาเราเป็นแฟนใครจะประสาทแดกว่าจะมีชนีมายุ่งไหมแต่คนคุยจะมีเส้นอยู่สบายใจก็จะข้ามเส้นแต่งงานไปเลยโดยสาวนุ่นมีข้อจำกัดเวลาคบใครห้ามมาถามว่าอยู่ไหนอยู่กับใครทำอะไรมีปมในอดีตที่จะระแวงกลัวอีกฝ่ายจะแอบไปไหนแต่ตัวเองถามได้แต่ถ้าจะชวนไปไหนไปกินข้าวชวนได้ทำเอาแพทถึงกับบอกว่าจะคุยกับคุณเขากูเครียดนะใครจะรู้นุ่นเคยเป็นสาวสายเปย์สมัยม.ปลายขายของออนไลน์ได้เงินเป็นแสนตอนนั้นยังไม่มีแพชชั่นว่าจะใช้เงินทำอะไรเลยเปแฟนแต่ตอนนี้เลิกเปผู้ชายแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงพ่อแม่นุ่นยอมรับเคยโดนเทจำไม่ได้กี่ครั้งมีช่วงม.ปลายผู้ชายอยู่ดีๆก็บอกหมดรักแล้วไปเลยส่วนคนที่เคยคบนานสุด7ปีเลิกมาพักใหญ่แล้วตอนคบสมัยมหาวิทยาลัยปีแรกจับได้ผู้ชายโกหกโทรไปแล้วรับเหมือนกำลังผับเลิกแต่ได้ยินเสียงคุยกับผู้หญิงแล้วแฟนบอกกำลังจะเลิกกับเราเพราะเป็นผู้หญิงหน้าเงินด่าเราเละอย่างนั้นอย่างนี้นึกในใจกูเลี้ยงมึงมาหมดกูหน้าเงินอะไรก็เลิกแล้วเราก็โง่มาง้อก็คบต่อจนเรารู้สึกหมดก็เลิกแล้วมีคนคุยต่อโดยนุ่นยังบอกว่าเวลาจะคุยกับใครใหม่ต้องเคลียร์สถานะกันก่อนว่าเราเลิกกันแล้วกับคนเก่าถึงจะเจอหน้าถ้าเลิกแล้วก็คุยคนใหม่ได้ยอมรับแพ้ผู้ชายขี้อ้อนส่วนตัวเองไม่ค่อยอ้อนเพราะเป็นแนวสาวห้าว